สวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับใน EP นี้ครับผมจะมาคุยในเรื่องของการเลือกปลั๊กไฟปลั๊กไฟที่ผมเลือกใช้งานอยู่ณตอนนี้ผมใช้ตัวไหนเดี๋ยวจะแชร์ประสบการณ์ให้กันได้ฟังนะครับผมเชื่อว่าทุกๆคนนะครับอยู่ที่บ้านจะต้องมีปลั๊กไฟไว้ใช้งานกันอย่างแน่นอนใช่ไหมครับเพื่อที่จะเอามาเชื่อมต่อพัดลมตู้เย็นทีวีปลั๊กชาร์จอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายคอมพิวเตอร์อะไรประมาณนี้ถามว่าแต่ก่อนนั้นผมได้คิดหรือว่าเลือกอะไรมากไหมนะฮะแต่ก่อนนั้นเราเลือกอะไรก็ได้ปลั๊กไฟขอให้มีรูสามารถเสียบเข้าไปใช้งานได้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมนั่นคือสมัยก่อนแต่พอเราใช้งานไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมปลั๊กไฟเสียบไปแล้วหลวมเสียบไปแล้วไฟไม่เข้าบ้างต้องมาขยับปลั๊กไฟคราวนี้ถ้าเรามีคอมพิวเตอร์อย่างเช่นพวกคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับอันเนี้ยค่อนข้างที่จะอันตรายมากถ้าปลั๊กไฟตัวไหนครับหลวมสัญญาณไม่ดีเนี่ยฟิวหรือว่ากำลังไฟไม่ดีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมันใช้ไฟเยอะนะถ้าสมมุติว่าปลั๊กไฟที่เราใช้ไปอ่ะมันรับกำลังไฟได้ไม่ดีพอฟิวมันก็จะขาดครับนั่นหมายถึงปลั๊กไฟตัวนั้นมันทนกำลังไฟไม่แรงพอนะครับมันก็เลยทำให้กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเข้ามามันรับไม่ไหวฟิวมันก็เลยตัดมันก็ขาดเพื่อป้องกันอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นนะครับคราวนี้ครับปลั๊กไฟถ้าเราจะเลือกมาใช้งานให้มันดีๆเหมาะกับอุปกรณ์ของเรานะครับโดยเฉพาะอุปกรณ์แพงๆเนี่ยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะอย่างเครื่อง iMac อย่างผมเองเนี่ยใช้เครื่อง Mac Pro เครื่องนึงนะครับรวมหน้าจอด้วยราคารวมกันก็ประมาณสักเกือบ 500,000 ได้นะครับถ้าสมมุติว่าเราเอาปลั๊กไฟที่ไม่ดีที่ไม่มีคุณภาพมาใช้งานมันก็อาจจะเกิดปัญหาอย่างที่ผมเคยกล่าวเอาไว้ให้ได้นะครับนอกจากคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะของผมเนี่ยผมมีอุปกรณ์อื่นๆเยอะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นไฟสตูดิโอนะครับไฟเสียบกล้องถ่ายรูปเสียบกล้องวิดีโอเสียบไมค์เสียบกับอุปกรณ์ต่อพ่วงอะไรอื่นๆเยอะแยะมากมายนะครับผมก็เลยทำให้เราจะต้องพิถีพิถันในการเลือกรางไฟฟ้าหรือว่าตัวปลั๊กไฟมาใช้งานนะครับผมอ่ะสิ่งที่ผมนำมาถือให้ชมกันอยู่ในวันนี้นะครับถ้าใครอยู่ในสาย IT ก็น่าจะพอคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่นะครับว่าปลั๊กไฟตัวนี้เป็นปลั๊กไฟของอะไรนะครับส่วนใครที่อยู่ตามบ้านทั่วไปก็คงไม่ค่อยที่จะคุ้นกับหน้าตาแบบนี้สักเท่าไหร่นักนะครับปลั๊กไฟที่ผมถืออยู่นี้นะครับเขาเรียกว่าปลั๊กไฟสำหรับแร็กเซิร์ฟเวอร์นะฮะหรือว่าปลั๊กไฟสำหรับการใส่แร็กในตู้พวกเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะครับดีไซน์มันก็จะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมพื้นผ้ายาวๆหน่อยความยาวก็จะขึ้นอยู่กับขนาดที่เราสั่งไปนะครับตู้แร็กมันก็จะมีอยู่หลายขนาดนะครับขนาดที่เขาดีไซน์ออกมามันก็จะเหมาะสำหรับการติดตั้งเข้ากับตู้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะครับตัวปลั๊กตัวนี้เนี่ยสังเกตว่าตัวช่องภายในที่เขาให้มาจะเป็นช่องยูนิเวอร์แซลนะครับนั่นหมายถึงเราสามารถที่จะเสียบปลั๊กไฟของประเทศไหนๆก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหัวกลมหัวแบนหัว3ขาหัว2ขาได้หมดนะครับหัวจากต่างประเทศมาก็สามารถใส่ได้นะครับซึ่งข้อดีอย่างแรกก็คือสามารถใช้งานได้กับปลั๊กหลายๆขานะครับที่แบบว่ามาจากต่างประเทศก็เสียบเข้าไปใช้งานด้วยกันได้นะครับอันดับต่อมาครับอยู่ในเรื่องของการรองรับกำลังไฟที่ค่อนข้างสูงครับอย่างเช่น 3,000 วัตต์ขึ้นไปอะไรเงี้ยถ้าใครนึกภาพไม่ออกว่า 3,000 วัตต์นั้นกำลังไฟแรงประมาณไหนนะครับให้นึกถึงเครื่องทำน้ำอุ่นที่เรากำลังอาบอยู่นะครับส่วนใหญ่เครื่องทำน้ำอุ่นจะใช้กำลังไฟประมาณสัก 3,000 4,000 ประมาณนั้นนะครับ 3,000 4,000 5,000 ราวนี้นะครับถ้าเอาเครื่องทำน้ำอุ่นตัวนั้นมาเสียบตรงนี้จะสามารถใช้งานได้นะครับปลั๊กไฟจะไม่ตัดแต่ถ้าเราไปเสียบกับปลั๊กไฟอื่นๆนะครับที่กำลังไฟน้อยกว่านั้นปลั๊กไฟมันจะขาดมันก็เลยจะใช้งานไม่ได้นะครับนะอันดับที่2ก็คือเลือกเพราะกำลังไฟฟ้ามันดีนะครับผมอันดับที่3ก็คือมันจะมีสวิตช์สำหรับการตัดไฟนะครับพวกเบรกเกอร์ต่างๆรุ่นนี้จะไม่มีเบรกเกอร์นะครับมันจะมีอีกรุ่นนึงที่ผมซื้อมามันจะมีเบรกเกอร์นะครับช่วยป้องกันสัญญาณแบบว่าถ้าสมมติไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าการทำงานผิดพลาดนะครับจะมีการตัดไฟให้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดกับอุปกรณ์นะครับผมแล้วก็พอเราแกะเข้าไปดูข้างในครับส่วนที่เราเห็นที่มันมีความแตกต่างค่อนข้างชัดเจนก็คือคุณภาพของวัสดุที่อยู่ภายในครับพวกสายไฟต่างๆที่เขาเชื่อมต่อกันนะครับซึ่งบางอันก็ต่อแบบอนุกรมนะที่แบบปลั๊กไฟที่ไม่ดีแต่บางอันจะต่อแบบขนานซึ่งดูข้างในแล้วเนี่ยผมแกะลองเปรียบเทียบให้ดูกับพวกปลั๊กไฟอื่นๆของยี่ห้ออื่นๆนะครับซึ่งมันก็จะมีวัสดุที่เขาเลือกใช้มาก็จะตามราคาที่จัดจำหน่ายนั่นแหละครับผมนะฮะผมก็แกะเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันว่าภายในของปลั๊กไฟแบบพวกเนี้ยเขาใช้มันแบบไหนนะครับซึ่งมันดูมีความแข็งแรงทนทานเป็นอย่างมากนะครับและสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของรูของปลั๊กที่เขามาให้
เวลาที่เราเสียบมันค่อนข้างที่จะแน่นนะครับเสียบเข้าไปแน่นขยับก็ไม่หลวมนะครับใช้งานไปยาวๆก็ไม่หลวมนะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะฮะพอถ้าสมมุติเราไปเปรียบเทียบกับทางฝั่งปลั๊กไฟของยี่ห้อที่มันไม่ดีอ่ะเราเสียบไม่กี่ครั้งมันก็หลวมแล้วขยับแป๊บนึงเนี่ยเดินสะกิดนิดสะกิดหน่อยเครื่องไฟดับอันนั้นก็คือมันไม่ค่อยดีนะครับผมมันจะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าของเรามันเสียหายนะฮะถามว่าดีไม่ดีขนาดไหนจะบอกให้ว่าผมซื้อรางไฟตัวเนี้ยหรือว่าปลั๊กไฟตัวเนี้ยมาใช้งานเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่10ละอันนี้คือตัวล่าสุดที่ผมซื้อมาคือตัวยาวๆนะฮะนั่นน่าจะเป็นชุดที่10ละใช้อยู่ที่บ้านด้วยใช้อยู่ที่ออฟฟิศด้วยนะครับนะฮะน้องๆนี่ชอบใจเลยฮะถามเลยครับฮะพี่ต้อมครับปลั๊กไฟตัวนี้ซื้อมาจากที่ไหนอยากได้ไปใช้ที่บ้านบ้างอยากได้ไปใช้ที่หอพักบ้างนะครับอย่างที่บอกครับปัญหาเดียวกันที่ผมเล่าให้ฟังนั่นแหละนะถ้าเรามีอุปกรณ์ดีๆนะครับผมถ้าไม่อยากให้อุปกรณ์เหล่านั้นมันพังโดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ราคาแพงหรือว่าอุปกรณ์ที่รักอย่างโฮมเธียเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่อยากมีปัญหาถ้าอยากจะลงทุนซื้อปลั๊กไฟดีๆมาใช้นะครับก็ลองดูพวกนี้ได้นะครับผมแล้วถามว่าจะซื้อปลั๊กไฟลักษณะประมาณนี้อยู่ที่ไหนนะครับผมส่วนใหญ่ผมซื้ออยู่ใน Shopee นะครับเราต้องไปเลือกร้านที่โอเคหน่อยนะจะมีให้เลือกค่อนข้างเยอะอยู่เราก็ลองเซิร์ชนะครับว่าปลั๊กไฟเครื่องเซิร์ฟเวอร์ก็ได้ครับหรือว่าปลั๊กไฟแหลกประมาณนั้นหน้าตามันจะเป็นคล้ายๆประมาณนี้ฮะนะฮะนอกจากนี้ทางฝั่งของร้านอย่าง Adwise เราก็สามารถสั่งซื้อได้เช่นกันนะครับอย่างที่บอกครับซื้อมาประมาณ10อันละนะฮะอันแรกๆซื้อมาหลายปีแล้วด้วยก็ยังใช้งานได้อย่างดีนะครับผมไม่มีปัญหาซึ่งผมเสียบอุปกรณ์ไว้เยอะมากนะครับผมดังนั้นครับนี่ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมดีๆนะครับผมเผื่อว่าใครไม่เคยใช้ปลั๊กไฟในลักษณะนี้มาก่อนนะครับผมยังไงก็ลองไปหามาใช้งานกันสักอันดูนะครับรับรองว่าจะติดใจอย่างแน่นอนนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าครับค่อยมาดูกันว่าเราจะมีเรื่องอะไรมาให้ติดตามชมกันผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ